นับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอย่างมากเมื่อได้รับทราบข่าวการจากไปของคุณยายทองคำแก้วทองผู้ซึ่งเป็นคุณยายของตายอรไทยโดยคุณยายทองคำแก้วทองจากไปอย่างสงบในวัยหนึ่ง้อยเจ็ปีคุณยายทองคำแก้วทองนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่ตายอรไทยรักมากที่สุด หากแฟนๆได้ติดตามชีวิตของตายอรไทยตั้งแต่ก่อนที่เธอจะเข้าวงการก็จะทราบว่าตายอรไทยอยู่อาศัยกับคุณยายมาตั้งแต่ที่เธอเด็กๆทำให้ตายอรไทยผูกพันกับคุณยายมากตายมักจะพูดเสมอผ่านการสัมภาษณ์กับสื่อต่างๆแม้แต่บนเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ดอกย่ากลางเมืองใหญ่เมื่อปีที่แล้ว เธอก็ได้พูดถึงคุณยายของเธอว่าคุณยายทองคำแก้วทองเปรียบเสมือนแม่และเป็นยิ่งกว่าแม่คุณยายเป็นแบบอย่างของตายในการสู้ชีวิตคุณยายแทบจะไม่เคยบ่นอะไรเลยคำสอนของคุณยายบางทีแล้วไม่ได้สอนด้วยคำพูดแต่สอนด้วยการกระทำของคุณยายเองตายจึงยึดถือและเดินตามรอยคุณงามความดี ของคุณยายตลอดมาด้านครูสลาคุณวุฒิผู้ประพันธ์เพลงฝากเพลงถึงยายก็ได้แสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณยายทองคำแก้วทองในครั้งนี้ผ่านไอจีของครูสลาว่าฝากเพลงถึงยายร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณยายทองคำแก้วทองอายุหนึปีคุณยายของต่อรไทย เมื่อเวลาประมาณ19นาฬิกา19นาทีวันที่15เมษายน2563ตายอรไทยแจ้งข่าวร้ายกับทุกคนว่าคุณยายไปในที่ที่อยู่ดีมีแหงแล้วเด้อคะ่ะครูสลาเขียนต่อไปถึงคำพูดของคุณยายที่จำไม่ลืมโดยคุณยายพูดกับครูสลาว่ายายซีมีโอกาสอยู่ จนเห็นหลานออกทีวีบ่อนอนี่คือคำพูดในความทรงจำที่คุณยายทองคำแก้วทองเปรยกับครูสลาในวันที่ครูไปบอกกล่าวและขออนุญาตให้หลานของยายมาเป็นนักร้องซึ่งวันนั้นยายน่าจะมีอายุประมาณ80กว่าปีและคำพูดของยายคํานั้นเองที่ทำให้ครูสลานำมาเขียนเป็นเพลงฝากเพลงถึงยาย ที่มีคำขึ้นต้นว่ายายอยู่บ้านนอกอยากเห็นหลานออกทีวีความจริงแล้วครูตั้งใจเขียนให้เป็นเพลงแรกของตายอรไทยแต่ตายอรไทยแค่อ่านเนื้อเพลงก็ร้องให้ตอบเพลงไม่ได้แล้วที่สุดจึงได้ถูกนำมาใช้จริงๆในอัลบั้มชุดพิเศษอยู่ในใจเสมอซึ่งบันทึกเสียงหลังอัลบั้มชุดที่สอง ตรงกับปีพศ2547และกลายเป็นเพลงที่นอกจากจะตรงกับชีวิตของตายยังพ้องกับชีวิตของคนสู้ชีวิตอีกหลายคนด้วยวันนี้คุณยายจากไปทิ้งความคิดหอดและอาัลให้กับลูกหลานญาติมิตรและคนที่รู้จักอีกหลายคนแต่อย่างน้อยยายก็ได้เห็นหลานออกทีวีและพลังคำพูดของยาย ก็ได้ปูทางชีวิตให้กับหลานและให้พลังกับคนฟังเพลงทั้งประเทศครูสลาทิ้งท้ายว่าหลับให้สบายนะยายพุทธธรรมและความดีนำพาสู่สุขติครับนอกจากครูสลาคุณวุฒิแล้วกรมมี่โกตลอดจนทีมงานดอกย่าทีมและแฟนเพลงทั่วสารทิศก็ได้แสดงความเสียใจและไว้อาลัยกับการจากไปของคุณยาย ผ่านแฟนเพจ Facebook ของต่ายอรไทยด้วยเช่นกันลูกทุ่ง FM News ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยกับการจากไปของคุณยายทองคำแก้วทองที่จากไปในวันที่15เมษายน2563ด้วยครับขอบุญกุศลทั้งหลายที่ต่ายอรไทยและแฟนเพลงได้กระทำจงถึงแล้วแกดวงวิญญาณของคุณยายทองคำแก้วทองขอคุณยายทองคำแก้วทอง จงสู่สุขติครับด้วยความอาลัยยิ่งลูกทุ่ง FM News รายงาน